มาติดตามเรื่องนี้เรื่องร้อนๆกันต่อค่ะเป็นผลพวงจากการอภิปรายในสภาของคุณรังสิมันต์โรมค่ะกับเรื่องของพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินทร์นะคะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8หัวหน้าชุดสืบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาที่ตอนนี้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่รังสิมันต์โรมก็เปิดประเด็นเรื่องนี้กันเอาไว้อย่างเมื่อวานนี้เอาคลิปเก่านะตั้งแต่ปี58ของพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาในสมัยที่ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาให้ได้ดูกันแล้วค่ะซึ่งเรื่องของคุณประวีณเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามันมีปัญหามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนที่มีการโยกย้ายแล้วก็บอกว่าคุณประวีณก็เลยขอลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศคุณจักรทิพย์ซึ่งเป็นผบ.ตร.ในขณะนั้นยังบอกว่าผมเนี่ยนะเป็นตำรวจมานานเนี่ยไม่เคยเห็นใครที่เป็นตำรวจมาขอลี้ภัยเลยมีแต่นักการเมืองลี้ภัยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตำรวจเนี่ยขอลี้ภัยแล้วมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆเขาก็ขอลี้ภัยไปเองซึ่งเขาก็อ้างว่าเขาอยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เห็นท่านจากทิพย์ซึ่งให้สัมภาษณ์ตอนนู้นเนี่ยก็บอกว่าในช่วงที่มีการโยกย้ายเนี่ยไปถามหน่วยไหนขอโทษนะเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอาคือมีปัญหากับเรื่องของการทำงานกับทีมนะคะแล้วที่ท่านให้ได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยท่านก็มีเหตุผลผบ.ตร.ท่านจากทิพย์ก็บอกว่าก็ท่านเคยสมัครใจเอาไว้แล้วก็ท่านเนี่ยทำคดีโรฮิงญาเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็น่าจะได้สานงานต่อแล้วก็ท่านก็มีความรู้ความสามารถด้านของการสืบสวนสอบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพาท่านลงก็เลยนำย้ายเอาชื่อท่านย้ายลงไปแล้วก็มีตำรวจอีกหลายนายที่ก็ยินดีที่จะไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วถ้าหากว่านายตำรวจท่านนั้นที่ถูกย้ายไปเนี่ยอายุมากกว่าท่านประวีณในตอนนั้นอีกแล้วก็สมัครใจท่านผบ.ตร.ก็บอกว่าไม่กลัวตายเหรอก็บอกไม่กลัวแล้วขณะนี้ท่านก็ทำงานอยู่แล้วก็ช่วยสะสางคดีต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดท่านประวีณเนี่ยนะคะถึงได้ให้เหตุผลแบบนั้นแล้วก็ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นบอกว่าโดนกลั่นแกล้งกังวลกลัวกับเรื่องของการที่จะถูกอุ้มฆ่าอะไรต่างๆนานาแล้วแถมในการอภิปรายยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโยงเข้าไปสู่การโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางรังสิมันต์โรมก็บอกว่าตอนนี้ผ่านมา3วันเต็มๆแล้วคิดว่าคงไม่ได้รับคำอธิบายที่น่าพอใจเพราะคำอธิบายของรัฐบาลก็ไม่ต่างจาก6ปีที่แล้วว่าก็กลับมาสิคือคุณได้รัฐบาลพูดว่าอะไรอ่ะก็ในเมื่อคุณไปเองก็ยังไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรหรือถ้าคุณโดนกลั่นแกล้งนายกก็บอกว่าถ้าโดนกลั่นแกล้งก็กลับมาเพราะว่าเขาตรวจสอบแล้วว่าท่านไม่ได้มีคดีติดตัวอะไรถ้าท่านกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยเนี่ยจะไม่มีตำรวจไปจับกุมตัวท่านแน่นอนเพราะเขาตรวจสอบเรียบร้อยยืนยันได้แล้วเรื่องของความปลอดภัยเอาว่ากันตรงๆนะคือตอนนี้ท่านประวีณเนี่ยเป็นที่สนใจของผู้คนมากเป็นเรื่องดังใครจะกล้าทำอะไรท่านใช่คือบ้านเมืองมีขื่อมีแปรอย่างนายกบอกอยู่ดีๆจะแบบว่าไปอุ้มแล้วฆ่าให้ตายอย่างเงี้ยตอนนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ทำอะไรแบบนั้นได้นะคะแล้วก็ท่านถ้าหากว่ารู้สึกถึงความไม่พอใจตรงไหนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาดำเนินการมีช่องทางในการร้องเรียนอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ารู้สึกว่ามีการถูกแทรกแซงโดนผู้มีอิทธิพลใครก็บอกชื่อมาแต่ไม่มีอะไรเลยก็นายกก็บอกว่าพอไม่บอกชื่อจะรู้ไหมมันก็กล่าวอ้างได้ค่ะแล้วจะให้นายกพูดว่าอะไรคือก็ต้องพูดแบบนี้อะค่ะนะคะคุณรังสิมันต์โรมก็บอกว่าคิดว่าคงไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจและเขาคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะมีสัญญาณที่ดีกว่านี้เช่นควรจะกลับไปพิจารณาว่าในวันนั้นใครมีบทบาทหน้าที่ในการปราบปรามการค้ามนุษย์และใครเป็นคนขัดขวางคุณประวีณตนอาจจะให้ตัวย่อในสภาเพราะมีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายแต่หากรัฐบาลอยากรู้ว่าเป็นใครตนพร้อมให้ข้อมูลให้เลยสิทำไมให้ไม่ได้ให้ตอนนี้กับสังคมไปเลยดิฉันว่าให้ข้อมูลกับสังคมตอนนี้เนี่ยมันจะดีซะกว่าเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่สังคมก็อยากจะรู้เพราะว่าเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนในสังคมเขาก็อยากที่จะผลักดันให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าคุณโรมคุณรังสิมันต์โรมมีข้อมูลตรงนี้ก็อยากให้บอกมาให้ชัดเจนค่ะก็ไม่ได้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะ